ไม่กินยานะคุณขอบคุณนะที่เธอเปลี่ยนความคิดของฉันใหม่ไม่รักเธอคนนี้จะรักใครขอบคุณนะที่รู้ว่าตัวฉันเป็นยังไงขอบคุณนะที่คอยให้อภัยฉันโอ้นะเดี๋ยวผมมาตื่นแล้วเหรอคุณคุณโอ๊ยออกไปก่อนฉันบอกอยู่ออกไปยังผมขอชุดนอนบัวมาเปลี่ยนให้คุณคุณจะได้นอนสบายตัวเดี๋ยวคุณอ่อนเดี๋ยวแม่บ้านเปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกคุณขอเช็คดูหน่อยสิว่าคุณยังตัวร้อนอยู่หรือเปล่าก็ยังร้อนอยู่นะแต่ก็ดีกว่าเมื่อตอนกลางวันโอ้ยโอ้โหคุณน่ะทำไมไม่ปลุกฉันฉันต้องกลับบ้านนะคุณใจเย็นก่อนนะผมวางแผนให้คุณมิ้มโทรไปบอกคุณแม่กับคุณยายคุณเรียบร้อยแล้วว่าคุณไม่สบายคุณก็เลยนั่งรถกลับบ้านไม่ไหวตอนนี้แบตมือถือคุณหมดที่ชาร์จก็เสียอีกคุณมิ้มก็เลยต้องโทรไปเองคืนนี้คุณมิ้มจะนอนค้างเป็นเพื่อนคุณที่คอนโดด้วยนะแล้วคุณแม่กับยายฉันเชื่อด้วยเหรอเชื่อสิครับคุณไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอฟ้าสว่างเราจะรีบกลับกรุงเทพกันทันทีเลยแล้วนี่คุณจะนอนต่อหรือเปล่าปวดหัวอยู่บ้างไหมไม่ปวดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ยังมึนๆอยู่บ้างงั้นก็แสดงว่าคุณกำลังจะหายดีแล้วใช่ไหมยิ้มอะไรออกไปดูอะไรกันหน่อยไหมไปกันบอกว่าคืนนี้ดาวจะสวยเป็นพิเศษคิดดูสิคุณขนาดท้องฟ้ายังเป็นใจให้เราสองคนเลยเป็นใจเรื่องอะไรคะผมรักคุณนะออยเราเป็นแฟนกันนะแต่ว่าเรา
ิ่งรู้จักกันเองนะคะผมรู้ว่าเรารู้จักกันสั้นเกินไปแต่ผมมั่นใจไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกกี่สิบปีผมก็ยังเป็นผมคุณก็ยังเป็นคุณเราสองคนเคยปลอมตัวหลอกคนอื่นแต่เราก็เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันผมคือผมและคุณก็เป็นคุณในแบบที่ผมอยู่ด้วยแล้วมีความสุขพอแบบนี้ไงผมถึงได้มั่นใจว่าเวลาไม่ได้สำคัญสำหรับเราเลยกับยายฉันจะไม่ยอมสิคะคุณไม่ต้องห่วงนะออยเรื่องแม่กับยายคุณเป็นหน้าที่ผมเองผมจะทำให้ท่านยอมรับความรักของเราแต่ว่าหน้าที่ของคุณตอนนี้นี่สิคุณแค่บอกผมว่าคุณอยากให้ผมอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตงั้นถ้าคุณบอกว่าวันนี้ดวงดาวเป็นใจให้กับเราใช่ไหมคะถ้าดวงดาวอยากจะให้เราคบกันจริงๆคุณต้องนับ1-5แล้วก็จะต้องมีดาวตกปรากฏขึ้นโอ้โหคุณทำไมอ่ะคุณไม่กล้าหรอหนึ่งสองสามสี่สี่นี่จริงๆแล้วนะโอเคงั้นถ้าคุณไม่นับแล้วชนะใครก็ได้ฮ่าดาวตกแล้วผมบอกแล้วไงถึงเราจะรู้จักกันสั้นแต่เราก็รู้จักกันดีผมเตรียมดาวอีกเพียบเลยคุณขี้โกงฉันไม่คุยกับคุณแล้วคุณจะไปไหนมันตกลงเป็นแฟนผมซะดีๆเป็นแฟนกันนะนะไอนี่คุณเราเป็นแฟนกันนะไม่เราเป็นแฟนกันแล้วนะ